personal statement คืออะไรนะครับเล่าอย่างนี้ก่อนว่า Top UK University เนี่ยเขาใช้ knowledge เป็นเครื่องมือนะครับในการพัฒนาสกิลให้กับเด็กๆที่เข้าไปเรียนโดยที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยจะพัฒนาสกิลไปจนถึงเลเวลสูงสุดได้นะเป็นจุดที่ ability สูงสุดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเขาได้เรียนในสิ่งที่เขา born to be จริงๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย Top UK University เนี่ยจึง serious มากๆนะครับที่จะคัดเฉพาะเด็กที่เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเอง born to be และสามารถแสดงความ born to be นั้นออกมาได้เนี่ยเข้าไปเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสมัครเข้า Top UK University เนี่ยผ่านระบบที่ชื่อว่า UCAS เนี่ยนอกเหนือจากโปรไฟล์ในด้านของการเรียนเช่นเกรด IGCSE เกรด AS level นะครับหรือ predicted grade แล้วเนี่ยยังต้องมีการแสดงโปรไฟล์ในแง่ของความ born to be เนี่ยเข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็ได้แก่1คือ personal statement ซึ่งเรากำลังคุยกันถึงในคลิปนี้นะฮะ2ก็คือ reference จากคุณครู3คือ admission test หรือข้อสอบวัดสกิลพิเศษแล้วก็4คือ process ขั้นตอนในการ interview นะครับเพราะฉะนั้น personal statement คืออะไร personal statement เนี่ยจึงเป็นหลักฐานชิ้นนึงนะครับที่ใช้แสดงความ born to be ของเด็กคนนั้นซึ่งpersonal statement เนี่ยก็โอเคมาจากคำว่า personal คือเรื่องของตัวเอง statement นะครับก็คือเรื่องราวต่างๆนั้น personal statement คือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองซึ่งทาง UCAS เนี่ยอนุญาตให้เด็กๆเนี่ยเขียนได้ความยาวสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 4,000 character หรือ 4,000 ตัวอักษรนะครับเราต้องสามารถถ่ายทอดความ born to be นั้นเนี่ยออกมาให้ Top UK University เนี่ยเห็นได้คราวนี้ความ born to be เนี่ยแสดงออกอย่างไรครับ1ก็คือแสดงออกจากสกิลที่เรามี2ก็คือแสดงออกจาก experience ที่เรามีทีนี้ในการที่เราจะเคลมนะครับว่าเรามีสกิลและ experience เหล่านั้นเนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี evidence support นะครับหรือหลักฐานนั่นเองคราวนี้ evidence support เนี่ยว่าเรามีสกิลและ experience ต่างๆเนี่ยมันมาในรูปแบบของอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือ work experience หรือประสบการณ์ในการไปฝึกงานนะอย่างที่2คือ summer camp นะครับ summer camp ดีๆของโรงเรียนดีๆหรือมหาวิทยาลัยระดับท็อปในประเทศอังกฤษเนี่ยมีเยอะแยะเลยอันที่3คือ competition หรือการประกวดแข่งขันต่างๆได้รางวัลได้อะไรมานะครับอันที่4คือเรื่องของการทำ personal research ในหัวข้อที่เราสนใจในหัวข้อที่เรา born to be และสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของการ reading หรืออ่านหนังสือเพิ่มเติมในหัวข้อนั้นๆนะครับทีนี้ตัวที่มีน้ำหนักมากๆในแง่ของ evidenceที่เราจะใส่เข้าไปใน personal statement เนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกงานหรือ work experience แล้วก็เรื่องของการไป summer camp นะครับใน top school หรือ top university ที่ประเทศอังกฤษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว personal statement เนี่ยมันใช้ในการยื่น UCAS เนี่ยมันสับนิดกันตอนต้น year 13แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเริ่มเขียน personal statement ตอนนั้นนะครับคำแนะนำก็คือเราควรเริ่มเขียนแต่เนิ่นๆและมีโอกาสเก็บโปรไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นปกติเราจะแนะนำว่าpersonal statement เนี่ยเริ่มเขียนได้เนี่ยตั้งแต่ต้น year 10เลยเพื่ออะไรนะเขียนเพื่อที่เราจะได้ใช้ยื่นสมัครเข้า summer camp ดีๆในประเทศอังกฤษก่อนที่เราจะขึ้น year 11พอเราไป summer camp กลับมาแล้วเนี่ยต้น year 11แล้วก็ rewrite version ใหม่นะครับแล้วเอาใช้ยื่นสมัครเข้า summer camp ดีๆในประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะขึ้น year 12นะครับพอเรากลับจาก summer camp ครั้งที่2นี่แล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราว experience skill ต่างๆมาเขียนเล่าเพิ่มเติมนะทำให้เราได้personal statement ชิ้นถัดไปเพื่อใช้ยื่นสมัครเข้า summer camp ครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะขึ้น year 13คราวนี้พอเรากลับจาก summer camp ครั้งสุดท้ายปุ๊บเนี่ยนอกจากเราจะมี experience แล้วก็มีอะไรต่างๆเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะยังสามารถพัฒนา personal statement เวอร์ชั่นสุดท้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยและเมื่อเราใช้ personal statement ชิ้นนี้นะครับสมัครเข้า top UK university ผ่านระบบ UCAS เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักมากๆแล้วแสดงความ born to be ได้เป็นอย่างมากเลยนะครับบทสรุปของเรื่องราวในวันนี้นะครับก็คือ Top University เนี่ยเขาใช้ knowledge เนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสกิลสกิลจะพัฒนาสูงสุดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเด็กได้เรียนในสิ่งที่ตัวเอง born to be เพราะฉะนั้นเขาจะต้องดูว่าเด็กที่สมัครมาเรียนเนี่ยมีความ born to be แค่ไหนเราจะแสดงว่าเรา born to be ได้ไหม personal statement เป็นสิ่งสำคัญเราต้องรวบรวม evidence ทั้งหมดนะครับที่เราได้ไปทำมาไม่ว่าจะเป็นจากการฝึกงาน summer camp หรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วแสดงให้เขาเห็นให้ได้ว่าเรามีความ born to be ในด้านที่เราจะเลือกยังไงถ้าเราทำตรงนี้ได้และเริ่มทำตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเราก็จะมี personal statement ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เอาชนะใจ Top UK University ได้สำเร็จครับขอบคุณครับ